มจะมีเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญนะครับเรื่องประเด็นในทางการเมืองเรื่องของนโยบายนั้นก็เป็นเรื่องของหน้าที่ของท่านอื่นๆนะครับสำหรับประเด็นในวันนี้ที่อยากจะขอความกรุณาท่านสื่อมวลชนได้โปรดช่วยกันพิจารณานำไปเผยแพร่แล้วก็ถ่ายทอดให้ประชาชนทราบนะครับมี30ประเด็นจะพยายามพูดเท่าที่จะทำได้นะครับว่ามันจะได้กี่ประเด็นในประเด็นแรกเนี่ยอยากจะพูดถึงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะฮะซึ่งเป็นไปตามกฎบัตรอาเซียนซึ่งจะครบกำหนดวันที่20พฤศจิกายน2558นะครับความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้นขณะนี้อยู่ในระดับไหนแล้วควรจะเป็นอย่างไรในตอนที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในอีกไม่ถึง2ปีข้างหน้านะครับในประเด็นที่2นะครับที่พูดกันมาตลอดระยะเวลาที่จะกระทั่งกลายเป็นวิกฤตในทางการเมืองขึ้นมาก็คือการข้อสงสัยที่ว่าการให้คณะรัฐมนตรีทั้งคณะลาออกเพื่อให้เกิดสุญญากาศถามว่าทำได้หรือไม่นะครับในประเด็นที่3ก็เช่นเดียวกันนะครับว่ามีข้อสงสัยแล้วก็ข้อเรียกร้องให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเลื่อนการเลือกตั้งออกไปจะทำได้หรือไม่แล้วในประเด็นที่4ถ้ายังมีเวลานะครับการตั้งสภาปฏิรูปการเมืองก็ดีสภาปฏิรูปประเทศก็ดีหรือแม้แต่สภาประชาชนหรือสภาที่จะเรียกชื่ออื่นใดก็ดีนะครับถ้าจะให้มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายเนี่ยนะต้องตราเป็นกฎหมายกฎหมายที่ว่านี้ก็ได้แก่พระราชบัญญัติพระราชกำหนดหรือพระราชกฤษฎีกาก็มีคำถามว่าในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะทำได้หรือไม่นะครับสำหรับในประเด็นแรกนะครับเรื่องของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการตามกฎบัตรอาเซียนนะครับที่ผมถืออยู่ในมือนี้นะครับกฎบัตรอาเซียนเนี่ยได้ลงนามไว้เมื่อปี2007ซึ่งตอนนั้นพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ในฐานะตัวแทนรัฐบาลของประเทศไทยเป็นผู้เปลี่ยนลงนามร่วมกับอีก9ผู้นำประเทศอาเซียนนะครับซึ่งจะครบกำหนดวันที่20พฤศจิกายน2558นั้นนะครับมีวัตถุประสงค์และหลักการของประชาคมอาเซียนตามกฎบัตรอาเซียนนะครับที่ถือว่าเป็นหัวใจเลยนะครับก็มีอยู่3ข้อได้แก่ข้อ1เนี่ยยึดมั่นต่อหลักการประชาธิปไตยและรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญครับเอกสารชิ้นนี้เดี๋ยวจะมีแจกให้นะครับข้อ2คืออยู่ร่วมกับประชาคมโลกในสภาวะที่เป็นธรรมมีประชาธิปไตยและมีความปรองดองกันในข้อที่3ก็คือเสริมสร้างประชาธิปไตยและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนจะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์และหลักการของประชาคมอาเซียนทั้ง3ข้อที่ผมได้พูดถึงนั้นนะครับทุกข้อมีคำว่าประชาธิปไตยเป็นสำคัญนะครับซึ่งตรงนี้ก็หมายความว่าก่อนที่จะถึงวันที่20พฤศจิกายน2558ประเทศไทยต้องเป็นประชาธิปไตยอย่างน้อยก็ต้องเป็นประชาธิปไตยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งระบุไว้ชัดว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะฉะนั้นนะครับจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนนะที่จะต้องช่วยกันรักษาและก็ประคับประคองประชาธิปไตยของเราอย่างน้อยที่สุดก็ที่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี่แหละครับไปจนกว่าจะถึงวันนั้นวันนั้นก็คือวันที่ประเทศไทยเนี่ยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการสง่างามและเต็มภาคภูมิให้สมกับที่เพื่อนสมาชิกรัฐสมาชิกเนี่ยรอคอยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับถูกคาดหมายไว้ว่า
มีการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการแล้วประเทศไทยเนี่ยจะถูกคาดหมายหรือวางตัวไว้เลยนะครับว่าจะเป็นประเทศผู้นำเป็นผู้นำของอาเซียนนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะฮะที่จะขอความกรุณาท่านสื่อมวลชนกรุณาเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปกรุณาได้รับทราบด้วยว่าเป็นภารกิจเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนเว้นเสียแต่ว่าประเทศไทยเราจะไม่ต้องการให้ประเทศไทยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนแต่ในกรณีเช่นนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะครับเพราะว่าโอกาสอย่างนี้หาไม่ได้อีกแล้วครับในประเด็นที่2นะครับ การที่มีข้อเรียกร้องและข้อสงสัยถกเถียงกันมากจนกระทั่งเกิดความสับสนขึ้นมาในบ้านเมืองนะครับคือการให้คณะรัฐมนตรีทั้งคณะลาออกเพื่อให้เกิดสุญญากาศเนี่ยทำได้หรือไม่นะครับคำตอบนะครับมันชัดเจนที่สุดคือทำไม่ได้นอกเหนือจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา181ที่ระบุไว้ว่าคณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่หมายความว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นหลังจากการเลือกตั้งแล้วสภาผู้แทนราษฎรเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วนายกรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรนำชื่อนายกรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีนำรายชื่อบุคคลขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีร่วมคณะไม่เกิน35คนต่อจากนั้นเนี่ยคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่ว่าเนี่ยทั้งคณะเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าเฝ้าเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณตั้งแต่วันนั้นแหละครับถือเป็นวันที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ารับหน้าที่และเป็นวันเดียวกันกับที่คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันเนี่ยพ้นจากตำแหน่งเพราะฉะนั้นการที่มีผู้เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกให้รัฐมนตรีลาออกทั้งคณะเพื่อให้มันเกิดสุญญากาศนะครับมันทำไม่ได้นะครับถึงแม้นายกรัฐมนตรีจะลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันซึ่งเรียกกันทั่วไปว่ารักษาการความจริงไม่ใช่การรักษาการครับคือการเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญถึงแม้จะลาออกนะครับก็จะต้องตั้งรองนายกรัฐมนตรีขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่แทนรองนายกรัฐมนตรีมีทั้ง4คนนะครับเพราะฉะนั้นโดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา181นะครับการที่จะให้คณะรัฐมนตรีทั้งคณะลาออกเพื่อให้เกิดสุญญากาศเนี่ยทำไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับแต่ว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนั้นอาจจะเอาไปตีความกันต่างๆนานาเนี่ยนะครับมีการจินตนาการหรือมีการสร้างวาทกรรมขึ้นมาเพื่อให้ดูประหนึ่งว่ามันทำได้แต่แท้ที่จริงแล้วมันทำไม่ได้เลยนะครับด้วยประการทั้งปวงถึงแม้นายกรัฐมนตรีจะปรารถนาที่จะทำความตามความต้องการของผู้เรียกร้องก็ไม่สามารถที่จะทำได้นะครับเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยถ้าไปทำอะไรในลักษณะที่มันจะทำให้บ้านเมืองเนี่ยเกิดความวุ่นวายเกิดความสุญญากาศเนี่ยถือว่าเป็นความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีด้วยเป็นความผิดด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขออนุญาตท่านสื่อมวลชนกรุณาเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้กรุณาได้ทราบด้วยนะครับในข้อสำคัญนะครับนอกเหนือจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยนะครับที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยก็คือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินซึ่งมีมาแล้วตั้งแต่ปี2534จนกระทั่งถึงปัจจุบันจะเป็นฉบับที่8 2553นะครับนี่เป็นหัวใจสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดินแล้วในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเนี่ยระบุไว้ชัดเจนนะครับว่านะครับในระหว่างที่คณะรัฐมนตรีต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินการไปจนกว่าจะตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นใหม่เพราะนายกรัฐมนตรีตายขาดคุณสมบัติหรือต้องคำพิพากษาให้จำคุกให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนี่เฉพาะกรณีที่คณะรัฐมนตรีที่ปฏิบัติหน้าที่หลังการยุบสภานะครับในกรณีที่นายกรัฐมนตรีคนนั้นตายขาดคุณสมบัติหรือต้องคำพิพากษาให้จำคุกเท่านั้นนะครับ
ม่ได้บอกว่าลาออกด้วยซ้ำเพราะมันลาออกไม่ได้นะว่าต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินการไปจนกว่าจะตั้งคณะรัฐมนตรีชุดขึ้นใหม่นะครับอันนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา181เห็นไหมครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาเพราะนายกรัฐมนตรีตายขาดคุณสมบัติหรือต้องทำพิพากษาให้จำคุกเท่านั้นจะเป็นกรณีที่จะต้องตั้งแต่ถึงกระนั้นก็ต้องตั้งรองนายกรัฐมนตรีขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่แทนรักษาราชการแทนนะแต่ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยสมมติว่าอยากจะทำความปรารถนาตามความเรียกร้องทุกอย่างนะครับจะลาออกเพื่อให้มันเกิดสุญญากาศก็ทำไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่เฉพาะบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเท่านั้นนะครับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนี้ใช้บังคับอยู่ตลอดเวลานะครับบางคนอาจจะไปตีความในเรื่องของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแตกต่างกันไปแต่ว่าพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนี้นะครับเป็นกฎหมายหลักของประเทศเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยว่าการที่จะดำเนินการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อให้บ้านเมืองเกิดสุญญากาศนั้นทำไม่ได้โดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นประการใดทั้งสิ้นนะครับเพราะหลักสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดินทุกประเทศทั่วโลกนะครับประเทศเนี่ยจะเป็นสุญญากาศไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวเพราะความเสียหายมันเกิดขึ้นอย่างสมมติเป็นตัวอย่างเทียบเคียงกันนะครับว่าพระภิกษุนะฮะซึ่งบวชมา 30-40 พรรษาเนี่ยนะครับจนกระทั่งเป็นเจ้าคุณแล้วนะครับบอกว่าให้ท่านสึกเสียนะครับเพื่อที่จะให้มีการดำเนินการอะไรบางอย่างแล้วต่อจากนั้นเนี่ยให้ท่านเนี่ยกลับมาอยู่ในที่เก่านะครับทันทีที่ท่านสึกไปนะครับพรรษาก็ขาดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะมาบวชใหม่เนี่ยครับก็ต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่จะไปคงพรรษาวันยันเดิมไม่ได้นะครับเทียบเทียมกันแล้วก็มีลักษณะคล้ายๆกันเช่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นข้อสงสัยที่ว่าการที่จะให้คณะมนตรีทั้งคณะลาออกเพื่อให้เกิดสุญญากาศทำได้หรือไม่นะครับนี่ไม่ได้พูดถึงเหตุการณ์ที่ไม่อาจที่จะคาดหมายนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นหลังจากถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับมันจะมีอะไรนี่ไม่ได้พูดถึงที่พูดถึงเฉพาะข้อกฎหมายอย่างเดียวนะครับเคยมีกระแสข่าวว่าหากว่าเกิดนายกรัฐมนตรีลาออกหรือคณะรัฐมนตรีลาออกนั้นเนี่ยครับฝ่ายค้านฝ่ายตรงข้ามอาจจะยื่นฟ้องลูกค้าเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าเกิดเหตุแบบนี้แล้วก็จะฟ้องลูกค้าคือมันเป็นไปถึงขั้นนั้นไม่ได้หรอกครับเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าบ้านเมืองมันจะมีสุญญากาศไม่ได้ทั้งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา181ทั้งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีถึงขั้นตอนนั้นเป็นเด็ดขาดถึงขั้นตอนที่ฝ่ายค้านจะเอาไปฟ้องกกต.เพื่อยุบพรรคใช่ไหมครับมันไม่ทันถึงเวลานั้นนะครับเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นปุ๊บมันหมายถึงสุญญากาศอันนี้เป็นกรณีเทียบเคียงนะถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่ามีการรัฐประหารเกิดขึ้นนะครับมีการรัฐประหารเกิดขึ้นมีการยุบเลิกรัฐธรรมนูญหมายถึงว่าคณะที่ทั้งคณะนี้พ้นไปแล้วนั่นคือบรรยากาศของสุญญากาศแต่ว่าถ้าเป็นในกรณีเช่นนั้นเนี่ยคณะรัฐประหารนี่นะครับก็มีความสุ่มเสี่ยงเพราะว่าคณะรัฐประหารเนี่ยเป็นผู้ก่อให้เกิดสุญญากาศตรงนั้นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดความวุ่นวายขึ้นมาในบ้านเมืองหลังจากที่คณะรัฐประหารได้ทำการเกิดขึ้นนะครับบ้านเมืองวุ่นวายคณะรัฐประหารเองต้องรับผิดชอบเพราะว่าการรัฐประหารนั้นเป็นความผิดฐานเป็นกบฏอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าหลังจากนั้นมันเกิดความสงบเรียบร้อยดีราบคาบดีสงบราบคาบดีนะครับก็ไปขอศาลนะครับไปขออำนาจศาลที่จะให้รับรองการรัฐประหารซึ่งกระทำกันมาในอดีตเพราะฉะนั้นนะฮะในกรณีที่บอกว่าให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยทางคณะลาออกด้วยวิธีการใดก็สุดแล้วแต่เพื่อให้มันเกิดสุญญากาศเนี่ยมันคือมันทำไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงแม้กระทั่งการรัฐประหารการรัฐประหารเนี่ยมันทำให้เกิดสุญญากาศได้แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยต่อจากนั้นเพราะเวลานี้มันเป็นปัญหาซึ่งมันมีการสู้รบกันในทางความคิดเนี่ยค่อนข้างมากเพราะนั้นต่างฝ่ายต่างระดมความคิดแล้วก็แนวทางวิธีทางที่จะต่อสู้กันอย่างที่บางทีนะครับส่วนใหญ่ก็มองข้ามหลักการแล้วก็ข้อกฎหมายที่แท้จริงกันไปนะครับส่วนข้อสงสัยข้อเรียกร้องที่บอกให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาเลื่อนการเลือกตั้งทำได้หรือไม่ข้อนี้ก็จะไปอ้างรัฐธรรมนูญมาตรา187นะ
มาตรา187บัญญัติว่าพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไม่ขัดต่อกฎหมายแน่นอนที่สุดคณะรัฐมนตรีมีอำนาจที่จะตราพระราชกฤษฎีกาโดยนำร่างพระราชกฤษฎีกาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแต่ว่ารัฐธรรมนูญมาตรา187ระบุไว้ชัดว่าการตราพระราชกฤษฎีกาเนี่ยต้องไม่ขัดต่อกฎหมายไม่ขัดต่อกฎหมายหมายความว่าอะไรในขณะนี้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรแล้วซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระบรมาภิไธยประกาศใช้แล้วโดยมีนายกรัฐมนตรีและประธานกกต.เป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้หมายความว่าสองท่านนะครับนายกรัฐมนตรีกับประธานกกต.เนี่ยเป็นผู้บังคับการเป็นผู้รักษาการดูแลการในบ้านนี้เมืองนี้ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาไม่มีทางเลี่ยงไปเป็นอย่างอื่นนะเพราะฉะนั้นการที่มีผู้เสนอบอกว่าให้เสนอพระราชกฤษฎีกาเพื่อเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปเนี่ยทำให้น่าเป็นเด็ดขาดเพราะมันเป็นการเสนอพระราชกฤษฎีกาซ้อนพระราชกฤษฎีกาซึ่งมันเป็นการกระทำที่มันขัดต่อกฎหมายอย่างชัดเจนเพราะพระราชกฤษฎีกาในฉบับนี้นะครับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นกฎหมายแล้วนะแต่ในกรณีอื่นๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นการตราพระราชกฤษฎีกาโดยอาศัยความในอำนาจของพระราชบัญญัติเนี่ยอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีนะครับหลายปีก่อนเนี่ยเคยมีว่ามีการตราพระราชกฤษฎีกานะครับโดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจการตราพระราชกฤษฎีกาในสมัยนั้นก็คือการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วก็มีผู้ไปร้องต่อศาลปกครองสูงสุดให้เพิกถอนพระราชกฤษฎีกานั้นศาลปกครองสูงสุดก็มีคำสั่งให้เพิกถอนพระราชกฤษฎีกาแปลรูปกกพ.เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาฉบับนั้นมันเป็นขัดต่อพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจนี่เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่ามันเป็นขัดต่อกฎหมายเป็นขัดต่อพระราชบัญญัติจึงต้องถูกเพิกถอนไปแต่ในกรณีเช่นนี้ถ้าสมมติว่าจะเอาพระราชกฤษฎีกาขึ้นทูลเกล้าเป็นใหม่เนี่ยมันก็เท่ากับไปขัดกับพระราชกฤษฎีกาฉบับเดิมซึ่งมันทำไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็สรุปว่าการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อเลื่อนการเลือกตั้งทำไม่ได้นะครับเว้นเสียแต่ว่าถ้าเกิดนะครับถ้าเกิดปัญหาซึ่งเป็นอุปสรรคขัดขวางอย่างใหญ่หลวงเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับเกิดเหตุการณ์อะไรซึ่งไม่สามารถที่จะจัดการเลือกตั้งได้ในเฉพาะพื้นที่นะครับก็เป็นอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะสั่งให้มีการเลือกตั้งไปได้นะครับสัปดาห์หนึ่งหรือสองสัปดาห์แค่นั้นเองนะครับแต่อย่างชนิดที่เรียกว่าจะมาเลื่อนการเลือกตั้งจากวันที่2กุมภาพันธ์ไปมันเป็น general election นะครับซึ่งต้องมันเป็นการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งจะต้องเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาแล้วก็เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญก็คือต้องให้มีการเลือกตั้งภายใน60วันไม่น้อยกว่า45วันนะมันทำไม่ได้แต่ว่าถ้ามีการเลือกตั้งเฉพาะบางหน่วยสมมติว่าบางหน่วยไม่สามารถดำเนินการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์ได้ก็คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจที่จะสั่งให้เลื่อนไปได้สัปดาห์2สัปดาห์จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายอย่างนั้นทำได้แต่อย่างชนิดที่บอกว่าจะเลื่อนการเลือกตั้งทั้งหมดไปเลยเลื่อนไปทั้งยวงเลยนะครับมันทำไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นการไปตราพระราชกฤษฎีกาซึ่งมันขัดต่อกฎหมายคือพระราชกฤษฎีกาเดิมนะครับส่วนประเด็นที่น่าสนใจที่มีข้อเรียกร้องแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นที่สนใจมากนะครับก็คือข้อเสนอขององค์กรเจ็ดองค์กรที่จะให้มีการตั้งสภาปฏิรูปสภาปฏิรูปการเมืองหรือสภาปฏิรูปประเทศก็ตามนะครับตรงนี้ต้องขออนุญาตเรียนเป็น2มิติด้วยกันนะครับในมิติแรกนี่นะครับถ้าจะตั้งสภาอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับแล้วให้มันมีผลบังคับตามกฎหมายนะครับตั้งแล้วมันมีผลบังคับตามกฎหมายเนี่ยนะครับสิ่งที่จะต้องดำเนินการก็คือต้องดำเนินการเป็น3รูปแบบก็คือ1ตราเป็นพระราชบัญญัติ2ตราเป็นพระราชกำหนดหรือ3ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาข้อแรกตราเป็นพระราชบัญญัติในขณะนี้ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นตัดทิ้งไปได้เลยนะครับ
อันที่สองตราเป็นพระราชกำหนดซึ่งหลายคนก็เรียกร้องกันนะครับแม้กระทั่งการเรียกร้องให้ตราเป็นพระราชกำหนดเพื่อตั้งสภาประชาชนอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับการตราพระราชกำหนดนั้นมันมีเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา184ชัดเจนนะครับต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของประเทศแต่ที่สำคัญกว่านั้นที่สำคัญกว่านั้นก็คือเมื่อคณะรัฐมนตรีตราพระราชกำหนดแล้วนะครับจะตราพระราชกำหนดตั้งสภาปฏิรูปหรือสภาและกระทรวงแล้วแต่นะเมื่อตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปต่อจากนั้นก็คือต้องนำไปขออนุมัติจากทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภานะตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับในเมื่อในขณะนี้ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรแล้วเพราะฉะนั้นการตราพระราชกำหนดไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดทั้งสิ้นนะฮะไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องของการตั้งสภาปฏิรูปสภาประชาชนหรือสภาเรื่องใดทั้งสิ้นนะครับในขณะนี้ทำไม่ได้เลยนะฮะเพราะไม่มีสภาผู้แทนราษฎรนะบางคนอาจจะบอกว่าเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีที่จะตราพระราชกำหนดขึ้นมาแน่นอนเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นเหตุการณ์ที่มันฉุกเฉินไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นะมันเป็นผลความจำเป็นนะครับถ้าคณะรัฐมนตรีเห็นเช่นนั้นก็สามารถตราขึ้นมาใช้บังคับได้แต่เมื่อตราขึ้นมาใช้บังคับแล้วเนี่ยต้องนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาไม่ใช่สภาใดสภาหนึ่งนะครับทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพราะฉะนั้นไม่มีสภาผู้แทนราษฎรในขณะนี้จึงไม่สามารถตราพระราชกำหนดได้เสนอ2ครั้งหรือว่าเสนอต่อรัฐสภา2ครั้งฮะเสนอสภาใดสภาหนึ่งทั้ง2สภาเลยฮะทั้ง2สภารัฐสภาก็ไม่มีนะแต่ว่าเฉพาะกรณีพระราชกำหนดเนี่ยเมื่อตราขึ้นใช้บังคับแล้วนะครับประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับต้องนำไปเสนอขออนุมัติก็ใช้คำว่าขออนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรและจากวุฒิสภาคือทั้งวุฒิสภาทั้งสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยทั้งสองสภาต้องอนุมัติจึงจะมีผลใช้บังคับต่อไปได้ถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่อนุมัติเนี่ยนะก็ต้องให้สภาผู้แทนราษฎรนั้นยืนยันอีกทีหนึ่งนะว่าจะประกาศใช้พระราชกำหนดนี้หรือเปล่าเห็นไหมครับนอกเหนือจากอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องว่าก่อนที่จะเสนอต่อสภาเนี่ยนะครับสสสวเขามีสิทธิ์ที่จะเข้าชื่อเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยด้วยถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าต่อไปมันก็มีผลใช้บังคับตั้งแต่ต้นแต่สรุปรวมความก็คือมันทำไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นพระราชบัญญัติก็ทำไม่ได้พระราชกำหนดก็ทำไม่ได้พระราชกฤษฎีกานะครับพระราชกฤษฎีกาก็เช่นเดียวกันนะครับอย่างที่บอกไปในขณะนี้นะครับถ้าจะไปตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อให้มันมีผลบังคับเป็นสภาปฏิรูปหรือสภาอะไรต่างๆที่มันเป็นองค์กรทางกฎหมายนะครับพระราชกฤษฎีกาเนี่ยที่ตราขึ้นนะครับจะต้องไปเข้าในเงื่อนไขมาตรา187ก็คือการตราพระราชกฤษฎีกานั้นจะขัดต่อกฎหมายไม่ได้การตั้งสภาขึ้นมาในขณะนี้สภาและกระทรวงแล้วแต่โดยพระราชกฤษฎีกานั้นทำไม่ได้เลยเพราะมันมีกฎหมายที่ใหญ่กว่าก็คือพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนดนะกฎหมายเกี่ยวกับการตั้งองค์กรอะไรต่างๆอย่างนี้มันมีพระราชบัญญัติของมันอยู่นะครับและการไปตั้งสภานี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมีทางเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาปฏิรูปสภาอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับจะตั้งขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีสภาผู้แทนราษฎรอย่างเป็นทางการแล้วหลังการเลือกตั้งแล้วนะครับจะได้มีการเสนอกฎหมายเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภาก็จะพิจารณาร่วมกันนะครับตามเป็นกฎหมายจะตั้งสภาอะไรก็ได้นะครับเพราะมันเป็นไปตามกฎหมายแต่ในขณะปัจจุบันนี่นะครับหลังจากยุบสภาผู้แทนราษฎรแล้วไม่สามารถที่จะดำเนินการได้เลยนะครับก็มีอยู่4ประเด็นนะครับที่อยากจะเรียนสื่อมวลชนด้วยความความกรุณาที่จะได้ช่วยกันเผยแพร่ถ่ายทอดไปให้ประชาชนได้ทราบกันมีข้อสักถามอะไรไหมครับไอออกพรบเนี่ยที่บอกว่าขัดกับหลักกฎหมายเดิมที่มีไม่ได้นะสมมติว่าถ้าออกพรบตั้งสภาขึ้นมาพระราชกฤษฎีกาตั้งสภาที่ลุกขึ้นมาก็จะขัดกับหลักกฎหมายข้อไหนมันจะไปตั้งองค์กรตั้งองค์กรแล้วมันจะ
คือตั้งองค์กรเนี่ยองค์กรคือปัจจุบันเนี่ยมันมีพระราชบัญญัติอยู่แล้วพระราชบัญญัติตั้งองค์กรทั้งองค์กรนี่อะไรต่างมันเป็นพระราชบัญญัติเป็นพระราชบัญญัติที่ออกโดยรัฐสภาใช่ไหมแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรื่องเฉพาะสภาปฏิรูปหรือสภาก็เรื่องสุดแล้วแต่มันไม่มีไงมันไม่มีองค์กรนี้เพราะฉะนั้นจะไปเอาพระราชกฤษฎีกานี่นะครับไปตั้งขึ้นมาเนี่ยมันก็ไปขัดต่อกฎหมายมันไม่มีอะไรรองรับเนี่ยมันไม่มีอะไรรองรับการตั้งองค์กรนี่นะครับเพราะตั้งองค์กรเนี่ยมันต้องไปใช้บังคับเป็นกฎหมายใช่ไหมครับในขณะเดียวกันจะตั้งองค์กรเนี่ยมันมีการจัดองค์กรการบริหารองค์กรมีบุคลากรมีเจ้าหน้าที่มีผู้บริหารอะไรต่างๆมันต้องเป็นกฎหมายแล้วถ้ามันต้องเป็นกฎหมายที่ว่านี่มันต้องเป็นพระราชบัญญัติหรือไม่ก็เป็นพระราชกำหนดแล้วถ้าออกพระราชกฤษฎีกาให้สอดคล้องกับพรบที่มีอยู่พรบที่มีอยู่มันไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่มันอยากเกี่ยวกับเรื่องสภาปฏิรูปสภาอะไรเลยไม่มีเลยต้องตั้งมาเสนอไม่ได้จะตั้งเดี๋ยวต้องต่อเมื่อมันมีพระราชบัญญัติแล้วพระราชบัญญัตินั้นได้ตราขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจไว้อย่างเช่นเขาตั้งไอ้พระราชบัญญัติองค์กรปฏิรูปกฎหมายใช่ไหมครับมันมีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นต้นแบบไม่ให้แล้วสำนักสภาเนี่ยก็เป็นผู้ตราไอ้พระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกฎหมายอย่างนี้ใช่แต่ว่าอยู่ๆเนี่ยไปออกพระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาเนี่ยศักดิ์ของกฎหมายเนี่ยมันต่ำสุดนะฮะศักดิ์ของกฎหมายเนี่ยสูงสุดคือรัฐธรรมนูญนะฮะศักดิ์กฎหมายที่รองลงมาก็คือพระราชบัญญัติกับพระราชกำหนดเนี่ยมีศักดิ์เท่ากันพระราชกฤษฎีกาเนี่ยเทียบเคียงไปแล้วเนี่ยที่ภาษาชาวบ้านเขาพูดก็เป็นแค่กฎหมายหลานน่ะนะพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบอะไรต่างๆข้อบังคับอย่างเงี้ยมันมีศักดิ์ของกฎหมายเนี่ยรับเตียงรางบัตรกันไปมันจะไปขัดหรือแย้งไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่ออกกฎหมายรองเนี่ยมันต้องมีกฎหมายแม่กฎหมายหลักเนี่ยรองรับอยู่ถึงจะทำได้เลยเพราะยิ่งการไปออกพระราชกฤษฎีกาซึ่งเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีใช่แต่อย่าลืมว่าพระราชกฤษฎีกาเนี่ยต้องนำความขึ้นกราบของกองทุนนะไม่ใช่คณะรัฐมนตรีทำได้โดยลำพังนะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังต้องดูบทบัญญัติมาตรา187เนี่ยพระมหากษัตริย์ทรงไปซึ่งพระราชอำนาจในการตราพระราชกฤษฎีกาก็จริงแต่ว่าพระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นนั้นต้องไม่ขัดต่อกฎหมายเพราะฉะนั้นในรูปอย่างนี้ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่ามันมีทางออกไหมนะครับคำตอบก็คือมีทางออกโดยการตั้งโดยไม่ต้องอาศัยกฎหมายไม่ต้องให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอพระราชกฤษฎีกาหรืออะไรสุดแต่โดยการรวมตัวกันตั้งเองคือเวลานี้เจ้าภาพชัดเจนนะครับว่ามี7องค์กรใช่ไหมครับองค์กรภาคธุรกิจภาคเอกชนเนี่ยนะก็เป็นเจ้าภาพเองนะมีการสรรหาบุคลากรเข้ามาตั้งเป็นสภาสนามมาสมัชชาอะไรต่างๆเองแล้วขอนะครับขอสัตยาบันจากคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันเนี่ยนะครับหรือพรรคการเมืองทุกพรรคนะฮะที่ลงแข่งขันเลือกตั้งในคราวนี้นะครับให้มาลงสัตยาบันว่าจะรับรองนะครับและจะปฏิบัติตามข้อเสนอที่เสนอมาด้วยคือจะเรียกชื่ออะไรก็ได้นะเพราะว่ามันไม่จำเป็นจะต้องออกเป็นกฎหมายใช่ไหมครับมันดีสิเพราะว่าจะได้คณะรัฐมนตรีเนี่ยซึ่งเป็นฝ่ายการเมืองเนี่ยจะได้ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไปใช้อิทธิพลนะหรือไปตั้งสภาปฏิรูปอะไรต่างๆนั่นนะครับดีกว่าตั้งเป็นกฎหมายแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยผลดีของมันก็คือสามารถทำได้เลยฮะไม่ต้องรอให้การเลือกตั้งเสร็จสามารถทำได้เลยเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี่นะครับแล้วแต่ว่าการรวมตัวกันแล้วตั้งสัญญาบันเกิดมาเลือกตั้งแล้วไม่ปฏิบัติตามสัญญาบันนั่นแหละก็เป็นสิ่งที่สมัชชาหรือว่าสภาปฏิรูปที่ตั้งโดยภาคเอกชนที่ว่านี่นะครับการเชื่อว่าเขามีกระบวนการนะครับเขามีกระบวนการที่จะทำอาจจะทำได้ดีกว่าภาครัฐด้วยซ้ำไปเพราะภาครัฐเนี่ยบางทีมันติดกับระบบอุปถัมภ์บ้างพรรคพวกบ้างพรรคการเมืองบ้างแต่ถ้าเขาทำกันโดยความรู้สึกว่าเป็นภาคประชาชนเป็นภาคธุรกิจแล้วก็ดำเนินการกันเองนะครับเพียงแต่ว่ารัฐบาลคณะรัฐมนตรีเนี่ยให้ความอำนวยความสะดวกทุกประการก็นี่นะครับมันจะเป็นข้ออะไรเป็นข้อที่ว่าเราจะมาสร้างมิติใหม่ขึ้นมาว่าเราจะสร้างความเชื่อมั่นนะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างกันนะครับมันก็มีหนทางเดียวถ้าไม่เช่นนั้นแล้วมันก็ไม่มีหนทางอื่นนะฮะแต่ว่ามันจะมีเพราะว่าในขณะที่มีการตั้งสภาปฏิรูปโดยภาคเอกชนรวมตัวกันขึ้นมาเช่นนี้นะครับมันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อน
ส่วนใหญ่น่าจะดำเนินการโดยรัฐแล้วการดำเนินการโดยรัฐเนี่ยมันมีข้อจำกัดมากมายมหาศาลโดยเฉพาะยิ่งความขัดแย้งนะครับถ้าดำเนินการโดยภาคเอกชนซึ่งไม่ได้มีผลประโยชน์ในทางการเมืองนะครับผมคิดว่าเขามีขั้นตอนมีกระบวนการในการสรรหาบุคคลเนี่ยเข้ามาร่วม300คน500คน700คนมันดีสิมันจะเป็นการปลุกบรรยากาศของประเทศไทยในการเมืองไทยว่าไม่ใช่เฉพาะการเลือกตั้งนะเวลานี้ทั่วโลกเขาก็จะได้มองเห็นว่าประเทศไทยมันมีการเคลื่อนไหวมีกระบวนการของภาคประชาชนภาคธุรกิจเอกชนที่มีความเป็นห่วงบรรยายบ้านเมืองเนี่ยเข้ามาร่วมพร้อมกันนะผู้สื่อข่าวก็แทนที่จะเสนอข่าวในเรื่องของการเลือกตั้งก็มีเสนอข่าวข้อเสนอของสภาปฏิรูปที่ว่านี่ไปด้วยทุกวันเลยคิดเองขอโทษนะขออันนี้คิดเองเพราะว่าจากการศึกษาติดตามมาตลอดแล้วมันไม่มีหนทางอื่นมองว่าข้อเสนอของเจ็ดผู้ว่าคือทำตามกฎหมายทำไม่ได้ทำตามกฎหมายไม่ได้อยู่นะงั้นดีนะเสนอทางออกให้ทำอย่างนี้เลยถ้าอยากจะทำแล้วเป็นสิ่งที่ดีด้วยแล้วเชื่อว่าคณะรัฐมนตรีและทุกพรรคการเมืองเนี่ยยินดีที่จะให้ความสนับสนุนข้อเสนอข้อเรียกร้องข้อยุติข้อสรุปของคณะหรือสภาเนี่ยนะครับก็ออกมาเนี่ยครับเมื่อมีการเผยแพร่แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องไปที่รับทราบกันทั่วทั้งประเทศคิดว่าโอกาสที่พรรคการเมืองจะไปบิดพริ้วหรือว่าจะไปนะฮะปฏิบัติอะไรที่มันนอกแนวอย่างนี้เนี่ยเป็นต้นว่าสมมติว่านะครับบอกว่าเอาละเราจะทำไปพร้อมๆกันคุณเลือกตั้งเสร็จนะฮะคุณก็จัดตั้งรัฐบาลเพราะว่าการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยที่เรียนให้ทราบว่ามันมีสุญญากาศไม่ได้นะครับมันก็ต้องขับเคลื่อนไปตลอดเวลาแต่ในขณะที่คุณขับเคลื่อนไปเนี่ยนะครับการขับเคลื่อนของภาคประชาชนที่กำลังดำเนินการควบคู่ขนานกันไปมีข้อเรียกร้องมีข้อสรุปไปอาจจะมีข้อยุติว่าคุณมาลงสัตยาบันนะใครจะเป็นรัฐบาลก็สุดแล้วแต่พอเป็นรัฐบาลคุณบริหารราชการประเทศไปดูแลบ้านเมืองไปสักปีนึงหรือ2ปีหลังจากนั้นคุณก็ยุบสภาพอยุบสภาแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีเงื่อนไขนะฮะเงื่อนไขที่ออกมาจากข้อเสนอของบรรดาองค์กรต่างๆเหล่านี้นะครับว่าจะให้ทำจะให้แก้รัฐธรรมนูญไหมในประเด็นไหนจะปฏิรูปประเทศในเรื่องใดบ้างปฏิรูปประเทศมันก็มีเรื่องของปฏิรูปรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมันเป็นอันดับแรกปฏิรูปโครงสร้างทางอำนาจนะปฏิรูประบบศาลและกระบวนการยุติธรรมปฏิรูประบบเศรษฐกิจและการกระจายรายได้อย่างนี้เป็นต้นเชื่อว่าการกระทำในลักษณะเช่นนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสก็ได้นะครับคิดว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับที่เกิดความภาวะเกิดความวิตกกังวลอยู่ในขณะนี้นะครับถ้ามันมีข้อเสนอตรงนี้ออกไปโดยที่มีส่วนดีก็คือคณะรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรเลยเพียงแต่ให้ความสนับสนุนเท่านั้นเองนะครับเขาจะตั้งกัน700คน800คนหรือ1,000คนมีการสรรหากันมีกระบวนการในการที่จะรับฟังความคิดเห็นมีกระบวนการที่จะไปประชาพิจารณาอะไรต่างๆนั้นเป็นเรื่องที่มันน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับประเทศในเวลานี้นะครับเราสามารถทำได้เลยฮะแล้วองค์กร7องค์กรเนี่ยเขามีสถานะนะครับแล้วก็มีความพร้อมมีศักยภาพเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับก็มีประชาชนที่เกี่ยวข้องมีลูกค้ามีพนักงานมีอะไรต่างๆเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยเป็นจำนวนหลายเป็นล้านๆคนหลายล้านคนด้วยซ้ำไปนะครับเป็นการขับเคลื่อนโดยภาคเอกชนซึ่งมันจะเป็นมิติใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะครับคิดว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในโลกด้วยซ้ำไปมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยคิดว่าอย่าไปนึกว่ารัฐบาลนี้ต้องออกไปอย่างเดียวถ้าออกไปแล้วปัญหามันจะหมดมันไม่ได้หมดนะมันจะมีแต่ความวุ่นวายตามมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันไม่มีใครที่จะมารับผิดชอบได้เลยผมรับผิดชอบเองถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมันไม่ดีฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นมาครับ